เรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่คงต้องรอความชัดเจนนะครับหลังเพจสายไหมต้องรอดออกมาแฉว่ามีบ่อนพนันเปิดกันให้เล่นแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยอยู่ห่างจากป้อมตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตแค่200เมตรแต่ไม่มีใครไปจับนะครับล่าสุดทางนิติบุคคลของแฟลตปะทองพาทีมข่าวลงไปตรวจสอบขณะที่ชาวบ้านก็บอกว่าตำรวจนั่นแหละเป็นเจ้าของบ่อนเองครับนายฉัตรชัยนาถ้ำพลอยผู้จัดการนิติบุคคลโครงการแห่งหนึ่งจังหวัดปทุมธานีพาทีมข่าวโมโน29บุกไปตรวจค้นภายในบ่อนการพนันโดยตัวบ่อนเป็นอาคาร1ชั้นด้านในเปิดให้เล่นพนันหลายชนิดทั้งไฮโลไฮเทคกำถั่วบาคาร่ามีชิปแลกเงินมีเงินสะพัดที่นี่หลักล้านบาทต่อวันนะครับทีมข่าวสังเกตเห็นว่าบ่อนแห่งนี้อยู่ห่างจากป้อมตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตแค่200เมตรครับแต่ว่าไม่เคยถูกตำรวจมาตรวจค้นจับกุมเลยนายฉัตรชัยยืนยันว่าไม่รู้มาก่อนว่ามีผู้เช่ามาเช่าแล้วก็เปิดบ่อนแบบนี้ก็โทรไปแจ้งตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตจะให้มาตรวจสอบแล้วตำรวจตอบกลับมาว่าทำไม่ได้เพราะไม่มีหมายค้นหลังจากนี้นายฉัตรชัยจะยกเลิกสัญญาเช่าเพราะผู้เช่าทำผิดสัญญาและจะส่งรปภ.มาเฝ้าป้องกันไม่ให้มีคนมาขนอุปกรณ์เล่นพนันออกจากบ่อนชาวบ้านก็บอกนะครับว่านักพนันหลายคนเนี่ยจะมีรถตู้สีดำข้างประตูมีโลโก้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้ามารับมาส่งส่วนเจ้าของบ่อนก็เป็นดาบตำรวจที่จังหวัดปทุมธานีนี่แหละโดยจะกำชับไม่ให้จอดรถขวางหน้าบ้านของชาวบ้านเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วก็ไปโทรแจ้งตำรวจครับ